อันยองชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอัตโปรเจน่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ how to สอนแต่งหน้าการต้อนรับวันสงกรานต์กันนั่นเองเย้เราเนี่ยได้มีการเปิดโหวตไปในแฟนเพจนะฮะว่าแบบอยากดูคลิปวิดีโอแต่งหน้าแบบปกติหรืออยากดูแบบไม่ปกติไม่ปกติก็คือแต่งหน้าผ้าในวันสงกรานต์นั่นเองนะทุกคนผลปรากฏว่าแต่งหน้าผ้าในวันสงกรานต์เยอะนะครับทุกคนก็เลยจะมาแต่งหน้าผ้าให้ดูกันว่าแบบผ้ายังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการแบ่งฝั่งว่าแบบข้างนึงเนี่ยจะผ้าอีกข้างนึงเนี่ยจะแต่งแบบว่าดีๆละกันเนาะก็เราเนี่ยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะทุกคนเพราะว่าเราเป็นตากุ้งยิงอยู่นะครับแล้วก็จะบอกว่าข้างนี้นะฮะเราจะไม่ได้แต่งตานะครับแต่งปกติเนี่ยจะเอาข้างนี้นะฮะเพราะว่าข้างนี้เนี่ยแต่งไม่ปกตินะแต่งหน้าผ้าในวันสงกรานต์นะครับส่วนเรื่องของอายแชโดว์ข้างนี้เนี่ยก็จะละเว้นไว้ละกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกของเราเนี่ยลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีครีมกันแดดที่สามารถกันน้ำได้เนี่ยก็ใช้อันนั้นก็จะดีนะซึ่งเราเนี่ยไม่มีนะก็สำหรับการแต่งหน้าข้างที่แบบปกติเนี่ยเราจะแต่งหน้าตามครั้งที่แล้วที่เราเคยแต่งนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีการแต่งหน้าไปเล่นสงกรานต์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าแบบปีที่แล้วแต่งหน้าไปเล่นสงกรานต์แล้วมันรอดอ่ะมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเริ่มลงสเปรย์น้ำแรกกันก่อนนะฮะเป็นของ Ustar Mineral Water Facial Spray นะฮะซื้อได้ที่ 7-Eleven นะจ๊ะราคาย่อมเยามีกลิ่นหอมนิดนึงนะสำหรับงานผิวเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆปกติที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ลงรองพื้นใดๆนะลงแต่คอนซีลเลอร์เฉยๆนะฮะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะครับของ Collection Lasting Professional Concealer นะฮะอันนี้ติดทนดีงามจริงนะก็จะลงข้างที่ปกติก่อนนะฮะอ่ะเราไม่เอากระจกขึ้นมานะก็อันนี้เนี่ยเราใช้ครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันติดทนดีกันน้ำดีนะฮะไม่หลุดนะขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลด้วยนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เราลงประมาณนี้นะงานผิวเราก็จะลงแค่นี้นะครับข้างที่ห้ามทำสำหรับการห้ามทำเนี่ยก็คือควรจะพบเห็นพวกรองพื้น BBCC อะไรเนี้ยในเซเว่นง่ายมากๆเลยแล้วมันก็จะสีขาวกว่าปกตินะทุกคนเช่นอย่างนี้นะฮะเป็นของนามิเมคอัพโปร BB Wet to Powder นะเขาบอกว่าเขากันน้ำแต่ว่าเขาเนี่ยจะขาวกว่าผิวเรานะอันนี้มันเหมาะกับคนผิวขาวถ้าคนผิวคล้ำเนี่ยมันก็จะหน้ารอยนั่นเองทุกคนวิธีการลงเนี่ยเราก็ควรจะลงให้แบบพอดีไม่ต้องลงเยอะไปนะต้องการงานปกปิดมากเลยฉันจะลงหนาๆนะมันก็จะลอยแบบนี้นี่เองนะคะลอยไปดาวอังคารแล้วเขาไม่กล้าสาดน้ำเด้อเธอระวังเด้อแล้วแบบอุ้ยสงสารจังเลยไม่กล้าสาดเลยเดี๋ยวรอพื้นหลุดลอยมาแต่ไกลคืออยู่หน้าปากซอยก็เห็นแล้วลอยไปเลยนี่สงกรานต์เลยลอยกระทงถามจริงหยุดก่อนสต็อปก่อนพักก่อนตอนลงอย่างนี้เสร็จแล้วนะมันก็จะได้ประมาณนี้ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาลงเป็นแป้งกันนะแป้งเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆด้วยนะครับสำหรับแป้งที่เราใช้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแป้งเจ้านางเป็นเจ้านาง Perfect Bright UV Two Way Powder Foundation นั่นเองนะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะเขาก็มีความแบบแน่นระดับหนึ่งนะก็ต้องเลือกให้ตรงกับสีผิวตัวเองด้วยนะครับก็วิธีการใช้เนี่ยก็จะเอาพัฟของเขาเนี่ยมาฉีดกับสเปรย์น้ำแร่ให้มันชุ่มๆนิดนึงนะหรือว่าเอาไปชุบน้ำก็ได้นะครับแล้วก็จะฉีดนี้มันก็จะเข้ากล้องนิดนึงเนาะแล้วเราก็เอามาชุบแป้งอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็แทบให้มันเข้ากับผิวเราเลยเขาก็กันน้ำนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีรักษาเครื่องสำอางของเราในวันสงกรานต์ด้วยนะก็เดี๋ยวบอกตอนท้ายแล้วกันว่ายังไงประมาณนี้อ่ะสำหรับข้างนี้เนี่ยก็จะลงแค่แป้งฝุ่นปกติต้องลงฝุ่นแบบปกติที่แบบแป้งฝุ่นที่มันทาสดูเซนนะไม่ใช่แป้งฝุ่นแบบแป้งเด็กไม่เอานะอันนั้นก็คือจะทวีคูณความหน้ารอยเข้าไปอีกแบบนี้คือจะหลุดแน่นอนนะเพราะว่าเป็นแป้งที่แบบว่าเป็นแป้งฝุ่นเฉยๆพอเราลงทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเราลงแป้งฝุ่นไปก่อนทำไมก็ไม่รู้มันต้องลงเนื้อครีมก่อนนะก็อีกอย่างนึงคือพวกแบบว่าใดๆล้วนกันน้ำเนี่ยส่วนมากจะเป็นเนื้อครีมนะครับดูกันด้วยนะจ๊ะในเซเว่นเนี่ยมันก็จะมีครีมซองที่แบบว่าเฮ้ยกันน้ำกันเหงื่ออะไรอย่างนี้นะแล้วก็ได้ลองไปหยิบมานะครับเป็นของนามินะเป็นรุ่นใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมานะครับเป็นบรรดานามิเมคอัพโปรโซเกิลครีมมี่ลองลาสติ้งอายแชโดว์กับครีมมี่แมตต์ลิปแอนด์ชีคนะครับนะสำหรับพวกนี้เนี่ยก็จะมีความติด
ทนแล้วก็กันน้ำนะครับในเมื่อเขามีอายแชโดว์มาให้เราลองใช้แล้วมาได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมาหยิบใช้อันนี้กันนะครับสำหรับสีที่เราจะหยิบมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบเป็นสีนี้ก่อนนะเป็นสีเบอร์3ช็อกโกบราวน์เราได้ลองแต่งหน้ากันน้ำไปแล้วรอบนึงนะครับทุกคนแล้วเราก็ได้ลองใช้แบบว่าอะไรพวกนี้นะแล้วปรากฏว่าอันตัวที่เป็นลิปกับชีกเนี่ยไม่ติดทนเท่ากับอายแชโดว์นะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อายแชโดว์ในการทาแก้มเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะทาที่ดวงตาของเราเลยเอาบางๆก็พอแล้วแต่สาขาทุกคนบางสาขาเนี่ยก็อาจจะไม่มีสีนี้ก็ได้นะสีเขาค่อนข้างจะแบบว่าทองๆเข้มๆนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น2สีนะจะเป็นสีเบอร์03กับเบอร์0101เป็นสีชื่อว่า Sweet Peach นะคะสีนี้จะออกชมพูแดงๆส้มๆก็จะลงที่ดวงตาของเราแล้วก็บริเวณใต้ตาเราประมาณนี้นะครับสำหรับอายแชโดว์ของเรานะต่อไปเนี่ยเป็นแก้มนะครับแก้มเนี่ยเราจะใช้เป็นเบอร์1นะครับในการลงมันก็จะมีชิมเมอร์นิดนึงแต่ว่าสีมันจะสวยมากค่อยๆเบนค่อยๆลงทีละนิดนะทุกคนอย่าลงแบบทีเดียวปั้งปัดเผื่อแบบโดนน้ำนะเบนดีๆนะทุกคนเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะแบบว่าแห้งเร็วเราก็จะเชื่อมมาที่จมูกด้วยนะในส่วนของความพลาดของการแต่งหน้าเนี่ยที่เราสังเกตเห็นเนี่ยจะชอบมีความใช้แบบอูไททิปในการลงแก้มมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็บางทีมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ซึ่งเราเนี่ยไม่มีอูไททิปนะจ๊ะแต่ว่ามีเป็นตินจับออฟพิวละกันเนาะเราจะมาลงที่แก้มกันจริงๆถามว่ามันลงได้ไหมลงได้แต่ว่าก็ต้องลงให้ดูสวยงามด้วยลงให้แบบเหมาะสมพอไม่ต้องลงแบบอุ้ยแรงไปมันก็จะไม่ดีนะล่ะทุกคนลงไปก่อนเดี๋ยวอ้อนเองจ้าเดี๋ยวโดนน้ำก็ลูดจ้าอื้อหือติดทนแน่นอนเฮ้ยหน้าดูแบบจูออนหน้าเหมือนเกย์อีชาเลยว่ะอีบ้าไม่พอต้องลงอีกแค่นี้มันยังไม่พออ่ะประมาณนี้ละกันนะในส่วนของแก้มส่วนตาข้างนี้นี่ก็ขอละเว้นไว้นะทุกคนต่อไปเป็นในส่วนของปากนะปากเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราปื้มปิติมานีมานะชูใจสำหรับแบรนด์นี้มากนะครับก็คือเมเบลีนหนองจอกไม่ใช่เมเบลีนนิวยอร์กนะครับซูเปอร์สเตย์แม็กอิงนะครับนี่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ใช้ไปนะจ๊ะแล้วก็ใช้ทั้งแก้มแล้วก็ตาด้วยแต่ว่าเป็นอีกสีนึงนะเป็นสีเบอร์50นี่จะเป็นสีนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้สีเป็นสีเบอร์135จะเป็นน้ำตาลแดงนะครับปกติเนี่ยจะลงติ้นก่อนนะครับเพื่อแบบว่าเวลามันหลุดเนี่ยมันจะได้ยังติดอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราไปลงติ้นก่อนตามที่แบบเราเคยใช้ปกติดีกว่าเนาะติ้นที่เราใช้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นของอะไรแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราจะหยิบมาใช้แบบมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะก็เป็นติ้นเหมือนกันเขาก็จะมีคุณสมบัติที่ติดทนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นติ้นของ Too Cool For School นะฮะที่ประเทศไทยไม่มีขายนะครับก็สามารถใช้เป็นติ้นของติ้นมีอันนึงที่ติดทนมากเคที่ดอนะฮะทุกคนอันนั้นก็ใช้ได้เขาจะลงแบบนี้ลงให้มันมีสีไว้ก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองไม่ใช่ไม่เลิกนะไม่เลิกกับมุกนี้นะอันนี้มันจะมีความกลอสนิดนึงเดี๋ยวเราขอซับก่อนนะฮะแล้วก็เราจะใช้เป็นเมเบอรีนนั่นแหละลงทับอีกรอบหนึ่งนะแล้วแต่เราจะลงเลยว่าอยากลงแบบไหนให้ได้ยังไงส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ส่วนมากเราจะเห็นก็ใช้ติ้นกันปกติเนาะถามว่ามันติดทนไหมมันก็ติดทนนะฮะในเรื่องของปากเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะตลกว่ะโอเคในส่วนของการเขียนคิ้วเนี่ยปกติว่าคิ้วอ่ะปกติเรื่องการเขียนคิ้วก็ทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีความแบบหนาบางไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเราจะไปใช้ที่เขียนคิ้วของเจ้านางนะครับ Slim Waterproof Eyebrow นะอันนี้เขาก็มีคำว่า Waterproof ติดอยู่ที่ชื่อของเขาเลยนะจ๊ะเราจะมาใช้เราก็จะลงเลยข้างนี้เป็นข้างที่ปกตินะทุกคนเราก็จะลงแบบว่าปกติเรายังไม่ได้กันใหม่เลยจะลงแค่บริเวณหางนะครับแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยของเขาเนี่ยปัดให้สีมันไปอยู่ข้างหน้าเองนะแล้วข้างหลังมันก็จะเบาลงมันเหมือนเป็นการไล่สีเข้มไปหน่อยเลยอ่อนไปเข้มเราก็จะเอาประมาณนี้นะไม่ต้องแบบแรงมากแต่ถ้าหากว่าคุณแต่งพลาดเนี่ยคิ้วเราต้องติดทนทั้งวันมันจะต้องอยู่ตั้งแต่หัวจรดปลายหางคิ้วเราก็จะเขียนตั้งแต่บริเวณหัวเขียนมาตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วจนถึงหางคิ้วเลยนะจ๊ะ
ท่านผู้ชมไม่ควรทำตามนะจ๊ะสุดยอดเป็นไงโอ้โหเข้มยันพรุ่งนี้เลยมั้งประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนสำหรับแบบการแต่งหน้าที่แบบว่าพลาดและไม่พลาดนะเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมในที่มันแบบว่าแสงเท่าๆกันนะนี่คือข้างที่พลาดนี่คือข้างที่ไม่พลาดนะทุกคนนี่ไม่พลาดหรอนี่ก็ดูเหมือนจะพลาดนะก็ดูสีมันใกล้ๆเคียงกันเดี๋ยวเราจะมาลองไปลงน้ำกันลงน้ำเลยเหรอเราจะลองไปเล่นน้ำกันนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูการตอนเล่นน้ำนะจ๊ะบ๊ายบายคอนตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำในนั้นทุกท่านครับก็จะมาลองดูว่ามันจะกันน้ำจริงป่ะจ๊ะสุดยอดเธอหรือต้องเสื้อจันนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแบบว่ามีความอยู่ได้นะไม่แบบไม่ได้ไปไหนหายหายอยู่นะเนี่ยลองถูนิดนึงมันก็ยังอยู่อาตานิดนึงตาก็อยู่ปากเนี่ยมีหลุดนะทุกคนนี่ดูดิอาจจะเพราะว่าแบบเมื่อกี้ที่เราใช้มันเป็นกอสนะแต่ว่าข้างนี้เนี่ยไปแล้วนะจ๊ะปากแก้มหายไปหายไปเลยแก้มดูมีความหายไปนะปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอ่อนไปเลยอ่อนไปไหนก็ไม่รู้นะสำหรับคิวก็ยังอยู่แค่แบบเป็นปิงเหมือนเดิมปิงแน่นมากก็สามารถแบบไปลองใช้กันได้สำหรับเครื่องสำอางด้านที่ปกตินะด้านที่แต่งได้ด้านที่แต่งรอดนะด้านที่แต่งไม่รอดเนี่ยก็เด็กเลี้ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะทุกคนโอเคอีกอย่างนึงนะทุกคนก็เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเล่นน้ำใช่ป่ะเราก็ชอบมีการแบบถูหน้าปาดหน้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วที่เราไปเนี่ยเรามีผ้า1ผืนนะฮะเพื่อจะเอาไว้ซับเวลาแบบว่าหน้าเราเปียกมันจะได้ติดทนกว่าการที่เอามือเนี่ยปาดออกนะฮะทุกคนเพราะงั้นก็เอาแค่ซับพอซับให้แบบซับน้ำบนหน้าเราก็พอไม่ต้องไปปาดมันนะครับจะได้มีเครื่องสำอางติดอยู่บนใบหน้าเราให้มากที่สุดทั้งวันแล้วก็มีการพกไประหว่างวันบ้างนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแต่งหน้าที่พี่ดูว่าแต่งหน้าพลาดในวันสงกรานต์กับแต่งหน้าแบบปกติในวันสงกรานต์สำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะไม่ได้สงกรานต์ที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะฮะ Instagram ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายได้สงกรานต์กันอย่างมีความสุขนะจ๊ะ